กลับมานิวโต๊ะข่าวครับช่วงนี้เราคุยกันอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งก็ต่อเนื่องมาโดยตลอดเรื่องของปัญหาแท็กซี่กับ Uber นะครับคุณผู้ชมครับก็มีการประชุมกันหลายรอบแล้วนะครับข้อยุติก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้นะครับเขาก็บอกว่าก็แน่นอนก็ยังผิดกฎหมายอยู่ขอให้ยุติระหว่างที่เขากำลังดำเนินการแก้ไขแต่ฝั่ง Uber ก็ยืนยันว่าไม่ใช่ว่าผิดกฎหมายแต่แค่ไม่มีกฎหมายรองรับยังไงเขาต้องทำต่ออันนี้ก็สองมุมมองแต่ระหว่างนั้นมันก็เลยมีปรากฏล่าแม่มดบ้างมีคลิป Uber นะครับไปคลิปแท็กซี่ไปปิดล้อม Uber มีรถแดงเชียงใหม่ก็มีไปปิดล้อม Uber นะครับเพราะ Uber เนี่ยไปทำลายอาชีพของเขาทำให้เสียรายได้ต่างๆนานาเมื่อคืนนี้ก็มีอีกแล้วแต่เกิดขึ้นที่พัทยาคนขับรถ Uber นะครับเจอรถแท็กซี่เนี่ยเข้าไปนะฮะไปขวางแล้วก็บอกว่าให้รอเพราะคุณทำผิดกฎหมายจะกำลังเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาและคนนั้นก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับวันนี้เราคุยกันทั้งสองฝั่งทั้งมุมของคนขับแท็กซี่และมุมของคนขับ Uber นะครับเอาทางฝั่งของ Uber ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับผมอยู่กับคุณสุรศักดิ์คูคำและคุณกรกบลมนทุรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุรศักดิ์ก็คือคนที่อยู่ในคลิปเมื่อวานนี้เลยครับนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะมาเล่ากันว่าเกิดอะไรขึ้นนะทีนี้ทางฝั่งของแท็กซี่นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเขาจะว่าอย่างไรปัญหานี้ควรจะยุติอย่างไรนะครับผมอยู่กับคุณวรพลแกมขุนทศนายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่และคุณอาพรกันทะวงผู้ขับขี่แท็กซี่ครับสวัสดีทั้งสองท่านนะสวัสดีครับผมขออนุญาตมาที่ฝั่งนี้ก่อนเล่าให้เราฟังหน่อยเมื่อวานนี้คือที่เราเห็นในคลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปที่เราเคยเห็นมาหลายรอบแล้วแต่คราวนี้เกิดที่ชลบุรีแสดงว่าทางด้านของคุณสุศักดิ์เนี่ยขับUber อยู่ที่ชลบุรีอยู่แล้วเหรอฮะครับที่กรุงเทพครับแต่ระหว่างนั้นคือไปทำงานที่ชลบุรีครับอ๋อคือปกติขับอยู่กรุงเทพแล้ววันนั้นไปทำงานชลบุรีก็เลยรับจ็อบที่ชลบุรีครับผมแล้วเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมไม่เคยแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตนเองครับขับกรุงเทพไม่เคยเจอไม่เคยเจอครับแล้วขับพัทยามานานไหมฮะมีบ้างครับแต่ไม่ได้ขับประจำที่พัทยาอ๋อพัทยาก็ขับมาบ้างแล้วในระดับนึงครับแต่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เล่าให้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังให้ผู้ชมดูคลิปก่อนดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นคลิปมาแล้วใช่ไหมฮะถ้าคลิปมาแล้วดูกันครับให้ลูกค้ามองลงก่อนเดี๋ยวเอาเลยนะครับเดี๋ยวเร่งเรียกเจ้าหน้าที่มาเลยพี่ครับอูเบอร์เดี๋ยวขอดูหน้าพี่ชัดๆหน่อยครับเพราะผมต้องการเจ้าหน้าที่มาเรียกต่อแล้วพี่ครับขอดูหน้าชัดๆหน่อยนะโอเคอูเบอร์แป๊บนึงอูเบอร์ Police Tech In Thailand cannot Uber Police Tech You understand? Yes รอครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอตำรวจแป๊บนึง Wait Police เรียกตำรวจTaxi Peter can take you Uber Police Lock Police Tech Yes cannot Uberนี่นะฮะคุณผู้ชมครับคือช่วงหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่มีการถ่ายคลิปเอาไว้ได้คือรถของคุณสุรศักดิ์เลยครับรถส่วนตัวนี่แหละที่เอาไปขับ Uber แล้วเผอิญว่าตอนนั้นเนี่ยก็คงจะมีคนเห็นว่าคุณกำลังรับผู้โดยสารชาวต่างชาติใช่ไหมฮะแล้วเขาเข้ามาอย่างที่บอกก็คือว่ายังไงเขากันเราไม่ให้ไปจากตรงนั้นเลยเหรอครับผมก็คือขณะที่ผู้โดยสารเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันเข้ามาครับผมก็ได้ไปทำการรับผู้โดยสารณจุดนั้นตามที่ตกลงกันในแอปสักพักก็มีทางพี่แท็กซี่เข้ามาปิดล้อมตามที่ปรากฏในคลิปครับแล้วก็ถามว่าเป็น Uber ใช่ไหมขอถ่ายรูปแล้วก็ให้ผู้โดยสารลงจากรถและผมลงจากรถและไม่ให้ออกจากพื้นที่เพื่อให้รอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาเปรียบเทียบปรับเห็นบอกว่าตอนแรกคุณสุศักดิ์เนี่ยจะไม่รอด้วยนะครับผมขอไปส่งผู้โดยสารก่อนแล้วก็ไปคุยกันที่โรงพักให้เขาถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนี้ครับแต่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ครับเพราะเขามายืนขวางเขามายืนขวางไว้ก็แล้วก็ท้าให้ชนแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ทำอะไรไม่ได้ครับในที่สุดแล้วก็รอจนตำรวจมารอจนตำรวจมาก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นตำรวจมาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอใบอนุญาตขับขี่แล้วก็บอกให้ผมตามไปที่โรงพักเพื่อจะเปรียบเทียบปรับเท่าไหร่ครับเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทถ้วนครับ 1,000 บาทครับแล้วจากเหตุการณ์นี้เรารู้สึกยังไงตอนแรกก็รู้สึกว่าตกใจไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราแล้วถ้าถามในแง่ภาพรวมผมมองว่าลูกค้าเขาก็ตกใจด้วยเพราะเขาน่าจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ประเทศเขาน่าจะถูกกฎหมายยังจะขับ Uber ต่อไหมฮะเจอแบบนี้ก็คิดว่าจะขับต่อไปครับกลัวไหมถามจริงก็มีกลัวอยู่บ้างครับก็ทางครอบครัวก็ห่วงเรื่องสวัสดิภาพความปลอดภัยแต่ก็คิดว่าจะขับต่อครับผมผมมาถามฝั่งนี้บ้าง
เห็นคลิปแล้วเนี่ยคือแน่นอนว่านี่ไม่ใช่คลิปแรกนะฮะมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายรอบแล้วเนี่ยมันสะท้อนอะไรได้บ้างอ่ะในมุมของแท็กซี่คือมุมมองนึงเนี่ยเมื่ออูเบอร์ก็รู้ตัวว่าตัวเองทำผิดครับแล้วอูเบอร์เนี่ยก็ทำผิดโดยตลอดทั่วโลกครับนะครับมันไม่มีประเทศไหนเขารับได้ฮะคุณมาประกอบอาชีพโดยที่คุณหลีกเลี่ยงภาษีคุณรู้ไหมว่าอูเบอร์จดทะเบียนที่ประเทศไทยจดเพื่ออะไรเพื่อทำการวิจัยแต่ไม่ได้เพื่อทำธุรกิจไม่มีใครรู้เพราะว่าทำไมผมรู้ผมเป็นนายกสมาคมประชุมร่วมวันที่20มีนาที่ผ่านมาครับครับอูเบอร์เนี่ยกรมสรรพากรเนี่ยนะครับก็จ้องอยู่แล้วไม่นานก็ต้องโดนวันนี้เขากำลังรวบรวมหลักฐานพวกครับเพราะอูเบอร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณจะวิ่งอูเบอร์ก็เหมือนแกร็บแท็กซี่ครับแท็กซี่มีแกร็บคาร์นะฮะแกร็บคาร์ก็ผิดกฎหมายแต่วันนี้แกร็บคาร์ทำเพราะอะไรครับเพราะเห็นอูเบอร์ทำได้เมื่อพ.ศ. 2557ครับแกร็บเนี่ยได้ยื่นหนังสือถึงผมให้ผมทำหนังสือถึงอธิบดีกรมเพื่อยุติอูเบอร์ที่วิ่งผิดกฎหมายครับผมก็ได้ทำหนังสือไปพอไปถึงกรมเนี่ยในวิธีการขั้นตอนกรมผมไม่ทราบแต่ว่าแกร็บเห็นว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นแกร็บก็เลยเกิดแกร็บคาร์ขึ้นก็เลยงอกขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยงอกขึ้นมาเรื่อยๆลักษณะการทำงานเหมือนกันกับอูเบอร์นะครับทีนี้วันนี้ผมเห็นว่าแกร็บก็ทำผิดกฎหมายผมก็ไม่ได้ว่าเล่นแต่อูเบอร์ผมก็เล่นถึงแกร็บด้วยเหมือนกันแกร็บคาร์ก็อูเบอร์คาร์ก็ผิดหมดผิดหมดยังทำมอเตอร์ไซค์วินเสียหายเขาก็ฟ้องกันจนจบไปแล้วมุมนี้ทุกคนเข้าใจว่าผิดกฎหมายผิดกฎหมายชัดเจนแหละชัดเจนทีนี้ถามว่าผมทำเนี่ยหนึ่งนะครับเราเป็นคนไทยเรารักประเทศไทยภาษีทุกบาทควรจะต้องเป็นของคนไทยไม่ใช่ไปเอาภาษีไปให้คนต่างชาติเพราะอูเบอร์ไม่เสียภาษีถูกต้องไม่ได้เสียสักบาทเดียวไม่ได้เสียสักบาทเดียวเพราะเขามาจดเพื่อทำการวิจัยครับครับไม่ได้จดเพื่อประกอบอาชีพหรือทำการธุรกิจเกี่ยวกับรถแท็กซี่นะฮะเขาจดทุนชุนทุนจดในกระทรวงพาณิชย์แก่8ล้านครับนะครับทุน8ล้านทำวิจัยเฉยๆก็เหมือนกับน่ะก็จดทุนทำวิจัยเหมือนกันผมรู้ทุกอย่างเพราะผมเป็นนักสัมพันธ์มาตั้ง 4-5 ปีนี่แล้วครับผมรู้หมดในมุมของกฎหมายเนี่ยเข้าใจว่าอันนี้ผิดแน่นอนผิดแน่นอนแต่ว่าในคลิปที่มีการปิดล้อมแล้วปิดกั้นเนี่ยอันนั้นมันถูกไม่ถูกยังไงอันนี้ขอตอบแทนเพื่อนพี่น้องผู้ขับขี่แท็กซี่ทั่วประเทศไทยครับก็77จังหวัดครับนะครับ ครับคนที่มาขับแท็กซี่เนี่ยวันนี้เดือดร้อนหมดนะครับเพราะถูกเบียดบังทางธุรกิจเขาเรียกว่าธุรกิจนะฮะรถแท็กซี่หนึ่งคันเนี่ยถือว่าคุณได้ทำธุรกิจหนึ่งอาชีพแล้วครับนะครับผมส่วนหนึ่งเนี่ยคุณมาประกอบอาชีพแต่คุณไม่มาทำให้ถูกต้องตามกฎหมายทำให้คนขับแท็กซี่ที่เขาอยู่ในกฎหมายเนี่ยได้เสียเปรียบเสียรายได้เสียรายได้ไม่ว่าเสียเปรียบทางด้านหนึ่งเขาต้องซื้อรถแพงกว่าผ่อนรถแพงกว่าจ่ายค่าประกันแพงกว่าได้ราคาตามมิเตอร์ที่กรมขนส่งกำหนดราคาโอเคแต่ว่าอันนี้ผิดแต่ว่าในมุมของการเข้าไปปิดล้อมเนี่ยเราคิดว่าทำได้ไหมการปิดล้อมถ้าการปิดล้อมทำไม่ได้เพราะถือว่าผิดกฎหมายผมก็สั่งทั้งหมดว่าอย่าทำอย่างนั้นเพราะว่าผมมีอำนาจการต่อรองด้านกฎหมายอยู่แล้วให้ถ่ายรูปส่งไลน์มาที่ผมและรูปทั้งหมดที่ส่งมาให้ผมรวบรวมเป็นหลักฐานยืนยันว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ต้องทำเพราะตอนนี้ผมยืนยันว่าให้ส่งรูปถ่ายรูปมาที่ผมเพียงคนเดียวแล้วผมจะรวบรวมหลักฐานรูปทั้งหมดที่มันวิ่งอูเบอร์เนี่ยไม่สามารถดิ้นหลุดได้ว่าเป็นอูเบอร์เพราะผมกำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนที่ถึงศาลก็กำลังควบคุมอยู่ด้วยแหละตรงนี้ก็กำลังควบคุมอยู่ผมเองพยายามบอกว่าไม่รู้ล่ะสมาชิกคนไหนก็ช่างห้ามทำเด็ดขาดเพราะถือว่ามันผิดกฎหมายเขาคนไทยเราคนไทยแต่คนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยคือคนต่างชาติมันไม่ยึดยืนยันว่าเราเป็นไปปิดล้อมอูเบอร์ไม่เหมาะสมห้ามทำไม่ให้ทำโอเคกลับมาทางนี้รู้แล้วว่าผิดกฎหมายใช่ไหมค่ะทำไมยังขับอยู่ก็สิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของรายได้นะคะที่เสริมเพิ่มเข้ามาจริงๆแล้วเราเข้าใจในมุมของแท็กซี่แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้มันเกิดอาชีพนี้ขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีเยอะมากขึ้นนะคะ ประชาชน
นะคะสิ่งที่เราอยากมองเนี่ยแล้วก็คือหนึ่งอยากให้ทางแท็กซี่เองเนี่ยเหมือนกับปรับตัวด้วยเพราะว่าอย่างตัวนุกขับเนี่ยนุกเจอเองเลยอย่างสมมติว่าลูกค้าต่างชาติมาเขามาถึงปุ๊บเขาก็มีความรู้สึกที่ไม่ดีเช่นจะมีไม่กดมิเตอร์บ้างแต่อันนี้คือไม่ได้ว่าทุกท่านนะคะมีบางท่านก็คือบางส่วนบางท่านจริงๆอาจจะส่วนน้อยแหละแต่ว่าลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติที่เขามาเที่ยวบ้านเราอ่ะเจอแบบไม่กดมิเตอร์มั่งเขาก็เล่าให้เราฟังเขาก็เล่าอย่างนี้เลยคือแบบเนี่ยไอเจอนะแบบว่าไม่กดมิเตอร์บ้างหรือว่าเหมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางครั้งก็เก็บเขาแพงกว่าที่กำหนดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มองว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่คนโง่นะทำไมถึงแบบนี้บางทีเขาก็ถามตั้งคำถามเราอะซึ่งในภาพของเราแล้วก็ขอโทษเขาเขาก็ถามอ้าวแล้วอยู่ขอโทษทำไมบอกว่าขอโทษเพราะว่าเราเป็นคนไทยซึ่งจริงๆเราแท็กซี่ดีๆก็มีแล้วก็เหมือนกับเราก็ถามว่าทำไมคุณถึงเลือกเราเขาก็บอกว่าหนึ่งมันสะดวกสองก็คือเขาได้รู้เส้นทางของการขับรถนะคะแล้วก็รู้แล้วว่าใครจะมารับเขาเบอร์อะไรทะเบียนรถอะไรนะคะแล้วทาง Uber เองเนี่ยก็จะมีระบบที่สามารถแทร็กได้ว่าขับเร็วเกินหรือเปล่านะคะมีการเบรกเป็นยังไงบ้างก็คือรายงานหมดใช่แล้วก็ลูกค้าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะฟีดแบคได้ว่าคนนี้ขับดีเอาไปเลย5ดาวพร้อมกับคอมเมนต์ดีๆคนนี้ขับไม่ดีเอาไปเลยดาวหนึ่งหรือไม่ให้เลยหมายถึงว่าระบบต่างๆเหล่านี้มันก็เลยทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่ามันน่าพึงพอใจเขาจะรู้สึกเป็นลักษณะว่าเอ้ยเราสามารถที่จะประเมินตรงนี้ได้แล้วทางฝั่งของทาง Uber เองนะคะกรณีถ้าผู้ขับเนี่ยขับแบบไม่ถูกต้องหรือว่ามีอะไรที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกที่ไม่ดีหรือว่าไปโกงลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีผลบทลงโทษกับพวกเรานะคะเช่นระงับแอปเลยคุณก็ไม่ต้องมาขับเลยเพราะคุณใน Uber เองก็มีกฎระเบียบของเขาอยู่แล้วใช่เพียงแต่ว่ายังไม่ถูกกฎหมายใช่ค่ะคือยังไม่ถูกกฎหมายจุดนี้แหละจุดใหญ่คือจริงๆถ้าถามนุกนะคะคนุกอยากให้เราเนี่ยทั้งฝั่งแท็กซี่แล้วก็ฝั่ง Uber เนี่ยมาคุยกันนะคะหาจุดที่ไม่ทำให้แท็กซี่เขาเสียรายได้ทาง Uber เองก็กับพวกเราที่เป็นพาร์ทเนอร์เองเนี่ยเราก็อยากทำแหละมันจะทำยังไงซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เหมือนกับผู้เกี่ยวข้องต้องมาช่วยเรานะคะอย่างเช่นอาจจะให้เราเสียภาษีมากขึ้นหรือมีใบขับขี่ที่อาจจะทำสำหรับธุรกิจนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับให้มีกฎหมายมารองรับใช่แล้วทางทางแท็กซี่เองเนี่ยมีการปรับตัวครับนุกคิดว่าเราอยู่กันได้เพราะสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมฮะนุกคิดว่าอยู่ได้และอีกอย่างนึงสิ่งสำคัญเนี่ยนุกไม่อยากให้มันเกิดเคสแบบนี้เพราะภาพลักษณ์ของเราอะค่ะเวลาต่างชาติมาแล้วมันมีภาพแบบนี้หลุดไปเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยโลกของโซเชียลเนี่ยมันกว้างมากเรื่องของการบริการไปปุ๊บๆแบบเขาก็จะมองอ้าวมาประเทศไทยเลือก Uber อ้าวไม่ได้เหรอทำไมบ้านคุณเป็นอย่างนั้นโอเคกลับมาที่คุณพี่ขับแท็กซี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็รู้ดีขับมากี่ปีครับก็ปีนี้เข้าสู่ปีที่11แล้วค่ะเข้าสู่ปีที่11แล้วรายได้ลดลงเยอะไหมก็ช่วงหลังนี้ก็ลดลงมีผลกระทบเยอะเหมือนกันต่อวันได้เท่าไหร่ก็ตอนนี้ปกติพี่มีเรทอยู่เมื่อก่อนนะคะขับ 1,000 กว่าบาทถ้ามีก็ 1,500 ต้องมี 1,500 ได้ดังนี้ยังไม่รวมหักค่าใช้จ่ายนะแต่ช่วงหลังนี้ก็ลดลงค่ะตั้งแต่ Uber เข้ามานี่ยอมรับมีส่วนค่ะมีผลยิ่งช่วงนี้มีภาพข่าวไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีผลกระทบมาต่ออาชีพพวกเราเยอะพี่ก็ขับแก๊ปแท็กซี่แต่พอมีแก๊ปคาร์เข้ามาพร้อมแท็กซี่เนี่ยถูกกฎหมายเพราะว่าเขาเรียกแล้วไปแท็กซี่จริงแต่แก๊ปคาร์เนี่ยไม่ใช่พบรถผิดประเภทถูกต้องก็มีผลค่ะมีผลทีนี้ในมุมใหญ่เลยของผู้ใช้บ้างผู้ใช้เนี่ยยอมรับว่าพูดตรงๆเลยนะคนอยู่ข้างแท็กซี่เนี่ยน้อยมากเลยนะคือคนใช้บริการเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าเนี่ยเขาก็อยากไปใช้ Uber ทั้งนั้นแหละพอแท็กซี่เนี่ยปัญหาอย่างที่บอกรู้ๆกันเยอะแยะมากมายไม่รับผู้โดยสารอย่างนั้นอย่างนี้บริการรถเก่าบ้างอะไรบ้างในมุมของคนขับเราคือจริงๆต้องแยกอย่างนี้ก่อนคือจุดหมายจุดเป้าหมายที่ถามกันเนี่ยคือใครก่อนนะคะตอนนี้เราเพ่งประเด็นมาที่ลูกค้าในกรุงเทพครับฉะนั้นการใช้บริการตรงนี้เนี่ย1 Uber เป็นรถบ้านครับเป็นรถส่วนบุคคลต้องยอมรับว่าเท่กว่าเก๋กว่ารถแท็กซี่ครับนั่นคือความพึงพอใจที่มีอยู่ละอันดับ1ละนะคะติดฟิล์มสูรู้ไม่ต้องมองเห็นลูกค้าข้างในครับแต่สำหรับแท็กซี่เราต้องทุกอย่างจะต้องเคลียร์หมดนะคะอันนี้ต้องมองถึงแท็กซี่ที่อยู่ในระบบก่อนที่สามารถคือที่เราอยู่ในระบบก็คือคนที่ผ่านการอบรมและเป็นแท็กซี่ที่มีคุณภาพนะคะซึ่งตอนนี้เราทำของเราอยู่ในสมาคมนะคะทีนี้เนี่ยการให้บริการคือของ Uber เนี่ยเขาสะดวกคือเขาใช้แอปพลิเคชันสะดวกรวดเร็วเข้าไปถึงที่ถามว่าแท็กซี่มีไหมแท็กซี่ก็มีแต่ถ้าว่าณตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยการส่งเสริมและการโฆษณาของพวกเราเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเหมือนกับ Uber ไปถึงในกรุงเทพทุกมุมตึกเลยค่ะทุกมุมตึกเลยมีภาพโฆษณาของ Uber อยู่ทุกที่ไม่ว่าจะทั้งลูกค้าหรือคนขับ
มีโปรโมชั่นอะไรจะประกาศหมดทุกอย่างหมายความว่าเราเสียเปรียบเรื่องของการโฆษณาอย่างนี้เหรอใช่ค่ะแล้วข้อสำคัญก็คืออย่างสมมติว่าอย่างในออฟฟิศหนึ่งออฟฟิศถูกต้องไหมคะมีคนใช้ Uber 1คนฉะนั้นการบอกต่อการนำต่อการนำเสนอต่อเฮ้ยใช่สิเราใช้น่าง่ายดีไม่แต่แท็กซี่เขาไม่ต้องบอกต่อหรือเปล่าเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วมันมีแท็กซี่ให้ใช้ใช่ค่ะแท็กซี่ไม่ต้องบอกต่อแต่ที่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าบอกว่ามีแอปพลิเคชันสำหรับ Uber เพื่อตอบสนองเขาถามว่าทำไมใช่ทำไมแท็กซี่ไม่มีเรามีก็เรียกได้เหมือนกันทำไมไม่เรียกแท็กซี่ถูกต้องเรียกแท็กซี่แบบนี้มีการเรียกแต่ทีนี้ว่าการนำเสนอและประเด็นทุกวันนี้ที่มันมีคือเราตั้งประเด็นขึ้นมาว่าทำไม Uber กับแท็กซี่ถึงจะต้องมาปะทะกันตลอดถูกต้องไหมคะแล้วก็ทำไมลูกค้าถึงพึงพอใจ Uber มากกว่าฉะนั้นถึงย้อนกลับไปถามว่ากลุ่มเป้าหมายที่คุณถามไปเนี่ยคือกลุ่มไหนคือกลุ่มที่เขาใช้บริการแท็กซ์ Uber หรือแท็กซี่ครับฉะนั้น Uber เนี่ยถามว่าคนต่างจังหวัดรู้จักคุณมั้ยคะเขาเคยเรียกใช้บริการคุณมั้ยคุณต้องเราต้องถามอย่างนี้ด้วยอันนี้กลุ่มคุณไปวิเคราะห์คุณไปสอบถามเฉพาะคนที่ทำงานบริษัททำงานออฟฟิศนี่เขาบอกชาวต่างชาติเขาบอกเนี่ยเขาเจอปัญหาต่างๆจากแท็กซี่มากมายต้องอยู่ใช้อูเบอร์ถ้าอูเบอร์ถูกจริงทำไมจะต้องโดนขับไล่ออกจากแต่ละประเทศพี่ถามก่อนว่ามีปัญหาอะไรประเทศถูกต้องค่ะคุณไปดูได้เลยว่าข้อมูลแต่ละประเทศเป็นยังไงบ้างดูบราซิลสิคะดูไต้หวันทำไมถึงออกมาเราเป็นเราเวลาจำกัดนะฮะเราให้เวลาฝั่งละ1นาทีแล้วกันสรุปละในมุมมองของคนขับ Uber เนี่ยเราคิดว่าหลังจากนี้มันควรจะแก้ยังไงก็ต้องทางผู้หลักผู้ใหญ่ครับหันหน้ามาคุยกันครับแล้วก็ออกกฎหมายมารองรับครับทั้งในส่วนแท็กซี่เองแล้วก็แก๊ปคาร์เองครับครับผมก็คือต้องออกกฎหมายมารองรับให้ถูกกฎหมายครับไม่ใช่กีดกันออกไปแบบนี้อ่ะให้ท่านไม่ใช่ว่าเราไม่คุยนะครับครับ Uber ก็คุยกับเราวันนั้นก็มีท่านปลัดกระทรวงแล้วก็ทางผบ.มทบ.ที่11ครับก็ผู้นำเหล่าทัพแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ก็หลายๆภาคส่วนก็คุยกันอยู่คุยครับแต่ว่า Uber ไม่ยอมฟังเพราะว่า1เรื่องของผลประโยชน์นะครับครับแต่จริงอ่ะพ.ร.บ.จราจรเนี่ยเขาเขียนไว้ตั้งแต่พ.ศ.2522เนี่ยก็ระบุอยู่แล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ย Uber เนี่ยเป็นลิมูซีนนะฮะซึ่งเป็นรถที่มันเกิน7ที่นั่งครับอันนั้นคืออยู่ในกฎหมายของพ.ร.บ.กรมการขนส่งทางบกนะครับมาเปลี่ยนแนวคิดเป็นรถจับการตลาดล่างครับ Uber จับการตลาดล่างน่ะคือเมื่อเห็นว่าตลาดล่างมันดีกว่า มีคนตอบโจทย์ดีกว่าก็เลยเอารถบ้านน่ะมาใช้มันก็ผิดกฎหมายแล้วมันจะทำให้ถึงจุดสมดุลยังไงอ่ะระหว่างจุดสมดุลเนี่ยคือตอนนี้ทางภาครัฐก็กำลังที่จะศึกษาอยู่ครับแต่ขอให้ Uber เนี่ยหยุดวิ่งก่อนได้ไหมมันจะได้ไม่เกิดปัญหาเขาบอกไม่หยุดไม่หยุดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาแบบที่เราเห็นที่เราเห็นเนี่ยอันนี้ผมห้ามได้เป็นบางส่วนนะไอ้ส่วนที่ผมห้ามไม่ได้มันมีอีกมากครับเพราะว่าในวันนี้ผมเข้าไปอยู่ทั้ง2เพจของ Uber ผมเข้าไปนั่งฟังนั่งเช็คแล้วผมก็เพจคนขับทั่วไปนะฮะผมนั่งดูหมดต่างเพจแต่ละเพจเนี่ยเพจ Uber ก็บอกฆ่าทิ้งอย่างเดียวคนขับแท็กซี่เนี่ยปาดคออย่างเดียวเพจโอ๊ตนี่ก็ยิงทิ้งอย่างเดียวเหมือนกันมันจะเกิดสงครามกลางเมืองอันนี้ผมพูดผมไม่ได้ผมเป็นคนสั่งทำผมเมื่อเช้าผมเพิ่งเช็คเพจมาของ Uber นะครับผมเช็คเพจ Uber มาคนขับ Uber เนี่ยเพจอ่ะเจอเอาเชือกรัดคอให้ตายบางคนขู่กันถึงขนาดนั้นใช่แล้วเราคุมไม่ได้เลยมันไม่ในความอารมณ์ของคนผมไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เขาผมก็คุมไม่ได้มันก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาผมกลัวตรงนั้นจะเกิดขึ้นผมถึงบอกว่าวันนี้ต้องหาจุดจบให้ได้ว่าจะจบแบบไหนถ้าจะจบแบบ Over วิ่งเป็นรถเก๋งมันก็วิ่งได้แต่คุณต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องเป็นรถป้ายเขียวเหมือนเพื่อนผมไปทำเนี่ยนะฮะรถป้ายเขียวกระจกต้องใสนะเป็นรถเก๋งอันเนี้ยมันมีกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายก็เขียนไว้ไม่ต้องมาแก้ไขกฎหมายไม่มีการข่มขู่อะไรนะไม่มีการข่มคือถ้าทำแบบนี้มันมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วแต่ Uber ไม่ทำพี่ขอเสริมอีกนิดนึงนะครับคือเมื่อวันที่20มีนาที่ผ่านมาเนี่ยมันได้มีการพูดคุยกันแล้วแล้วเนี่ยทางกระทรวงเนี่ยทางปลัดกระทรวงเนี่ยเพิ่งประกาศแล้วว่า Uber ผิดแต่ว่าเราจะหาทางออกด้วยกันศึกษาและค้นคว้าหาจุดกึ่งกลางเพื่อจะมาพูดคุยกันนะคะนี่คือทางออกที่ดีแต่ในระยะเวลาที่มีการศึกษาค้นคว้าอยู่เนี่ยคุณจะต้องหยุดการประกอบการก่อนคุณจะต้องหยุดธุรกิจอย่างหมดเวลาครับหมดเวลาก็คือทางนี้ก็ยืนยันว่ายังไงคุณก็ต้องหยุดนะหยุดไหมยังขับอยู่ค่ะยืนยันว่าไม่หยุดค่ะเหมือนเดิมค่ะหมดเวลาครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับวันนี้นิวโต้ข่าวลาไปก่อนพรุ่งนี้บ่าย 3 โมงพบกันเวลาเดิมสวัสดีครับ